ลืมกดเรคคอร์ดเอาสวัสดีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่ร้านนี่ครับผมอันทีเมททอยชั้น3เคยพามาแล้วตอนที่บ๊อบบ๊อบกับไอรอนแมนมาอยู่พักนึงก็ทอยนะแต่คือว่าแต่ซื้อจริงจังนะตอนนั้นอ่ะก็จริงจังตอนนี้ก็แบบว่าคือเหมือนจะเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่วไปหน่อยไม่มันหลายงานไงเราเล่นหลายงานก็อย่างเงี้ยเล่นทุกอย่างไม่ได้บรรลัยหมดเนี่ยตอนทุกวันนี้นี่กี้เรามาดูหูหน้าตู้เว้ยเจ๋งๆนั่นเลยว่ะดูดิ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 อ่ะดูดิหูยเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานอันนี้เป็นบันทอยพี่ทั้งสองฝั่งของญี่ปุ่นหายากอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่งานพันทอยครับพันทอยใช่จุดขยับมันจะดีมากที่สุดอ่ะของรุ่นของพวกแอคชั่นจอยมันดีอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับแน่นมากของญี่ปุ่นนี่ขายดีไหมพี่ช่วงนี้หมายถึงพวกไองานนี้หรือว่าใช่ใช่พันทอยเนี่ยขายไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีคนเล่นน้อยครับแล้วฮอตทอยยังดีอยู่ไหมฮอตทอยดีครับดีอยู่นี่พี่ฟุ๊กนะครับผมนี่ผมตอนแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฉยๆนะทานอสเนี่ยเฉยๆมากหลังๆนี้อยากได้ว่ะต้องซึมซับไปเรื่อยๆต้องซึมซับนะทานอสนี่มันมีหลายตัวไหมพี่มี3เวอร์ชันครับที่น่าเล่นอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ครับเวอร์ชันที่2ก็คือเอ็นเกมนะครับเอ็นเกมแต่ว่าเป็นเวอร์ชันธรรมดาไม่ใช่ดาเมจจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายครับอ๋อแล้วตัวไหนตัวเวอร์ชันไหนขายดีพี่ดาเมจครับดาเมจใช่ไหมแต่บางคนก็ไม่ชอบอย่างของผมอะผมไม่ชอบดาเมจผมชอบที่มันเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาคลีนมีรอยนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบอะไรนะว่าแล้วไม่ค่อยอ้วนชอบกินคลีนนี่ขอสักหนึ่งมุกโอ้เนี่ยอันบอกเลยว่าตู้นี้นะเป็นตู้ที่ให้ผมได้ยังไม่เข้าไทยนะเฮ้ยอันนี้คืออ๋อไอตัวนี่บักกี้ภาคไอเนี่ยภาคฟอลคอนกับวินเทอร์โซเยอร์เฮ้ยนี่ดูแขนโคตรเท่เลยใช่ไม่ออกฟอลคอนใกล้ออกแล้วอ๋อตัวนี้โหยังไม่เข้าไทยเลยมีโผล่มาที่ร้านนี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยเอ็กซ์คลูซีฟมากจับ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 ไปเลยนะแล้วก็มีตากตายเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตอนแรกเนี่ยโหชอบมากเห็นตู้นี้นะกีฬาเนี่ยชอบมากเห็นแหว่งนี่คือไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วเนี่ยนี่ฮอออฟอาร์เมอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับราคาโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะพี่ใช่ครับเปิดพีออเดอร์ก็ราคาสูงอยู่ครับแล้วปกติราคามันอันเท่าไหร่อ่ะพี่ตู้หนึ่งก็ประมาณ 4,000 อย่างเงี้ยครับ 4,000 5,000 ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเซต7เลยมันก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาท 3 20,000 เอ้ยถ้าอย่างงั้นมันก็ประหยัดกว่าใช่ครับแต่คือบางคนก็อยากได้ทีละอันน่ะใช่ครับไม่มีงบพื้นที่ด้วยครับอ๋อตามพื้นตามกำลังด้วยนี่กล่องมันก็ประมาณนี้นี่ใช่ครับอันนั้นคือกล่องนึง 4,500 แต่มันมีไฟข้อดีของมันคืออะไรพี่คือถ้าเกิดเอามาต่อกันเนี่ยเป็นสวิตช์เดียวกันก็ได้ใช่ครับถูกต้องครับสามารถใช้อะแดปเตอร์ได้ด้วยใส่ถ่านได้ด้วยแต่มันก็ต้องมีนะมันเท่อะนี่มาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่เฮียมาดูอันนี้นะบอกได้เลยว่าโคตรอยากได้เลยว่ะแม่งเอ้ยดูดิอันนี้เป็นไงพี่ปุ๊กพี่ตัวอันนี้เป็น Exclusive น่าจะเป็นตัว Toy Fair ครับนี่ Holographic ใช่ไหมฮะคือต้องสังเกตสติกเกอร์นะสติกเกอร์ข้างบนเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัว SP ก็คือว่าเป็น Exclusive ก็คือว่าเป็นตัวที่ปีนึงครั้งนึงอย่างเงี้ยครับสีพิเศษทำออกมาในงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถูกต้องในงานไทยแฟร์น่าจะเป็นที่ฮ่องกงนะนี่สวยปะล่ะเนี่ยดูดิเบสเป็นตัวมาร์ค85ใช่มาร์ค85เป็นสีโฮโลแกรมนะสีฟ้านี่ของให้เยอะกว่าตัวธรรมดาเป็นเหล็กด้วยรุ่นนี้ได้เป็นไดแคสเนี่ยอาวุธมีดาวนะที่เขาเรียกคือปลาดาวแล้วก็มีมีดมีอาวุธแบบนี้จะให้มีดอย่างนี้กับปลาดาวป่ะถ้าจำไม่ผิดมีปลาดาวอย่างเดียวไม่ตัวปกติมีปลาดาวอย่างเดียวเอ้าเหรอใช่เดี๋ยวมีตัวนี้ให้ปลาดาวแค่อย่างเดียวมีตัวนี้จะมากับตัวบัตเทอร์ดาเมจใช่และนี่ก็เป็นออปชั่นที่ซื้อเพิ่มทีหลังถ้าเกิดเป็นตัวปกติใช่ไหมพี่นี่มันจะไปอยู่กับมาร์ค50มันจะอยู่มาร์ค50แต่นี่ให้มาแบบนี้เลยไม่แต่ตัวนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งครับคือมันสามารถดึงแขนออกได้ทั้งสองแขนปกติมันจะดึงแขนได้ออกได้ข้างเดียวเพื่อที่จะใส่ปืนอันนี้ดึงสองแขนใส่ได้สองข้างเลยก็คือเป็นคู่ตามในหนังของมันนะนี่กล่องก็สวยเนี่ย มาแล้วตัวนี้หน้าร้านขายอยู่เท่าไหร่อันนี้ราคาหน้าร้านนะ
ตอนนี้ตัวนี้นะร้านเซลล์อยู่ 15,000 บาทครับ 15,000 บาทแต่ของใกล้ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้หมดแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นพีกันอยู่ก็ประมาณ 16,000 15,000 10, 10, 10, อะไรประมาณนี้ 15, ใช่ไหมนี่สวยอ่ะสวยจริงสวยจริงน่าจะแรงครับตัวนี้คือเอาตรงคือได้เป็น exclusive ยังไงราคาขึ้นทุกตัวเหมือนไมดัสนะฮะทะยานแล้วก็แล้วก็เป็นไอเนี่ยอะไรนะเป็นเอเหล็กอ่ะเป็นไดแคสหมดแล้วนี่อันนี้ก็กีทีก็อยากได้นะหาไม่ได้แล้วครับผมตัวนี้ผมอยากได้มาร์ค7นี่7สวยมากเยอะครับมาร์ค7มันแปลงเป็นเครื่องบินได้ด้วยนะครับที่จริงผมมีแล้วเฮียตัวเนี้ยยุ้ยแต่ผมเนี่ยขายกินไปก่อนนี่อันนี้สวยมากอยากตามคืนมาอยู่ถ้ามีตังค์เดี๋ยวตามคืนแน่นอนตัวเนี้ยเรามาดูข้างในดีกว่ามีอะไรอัปเดตมั้ยฮะนี่ครับอันนี้แลแน่นอนแลแน่นอนนี่เป็นสแตนลีย์ครับสแตนลีย์เวอร์ชั่นแรกเลยนี่โอ้โหอันนี้คือแลแน่นอนครับของใหม่ด้วยนะของใหม่ด้วยครับราคาน่าจะโหดร้ายใช่ครับมันราคามา มาอัพขึ้นตอนที่เสียไปอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่แล้วก็มีเวอร์ชันอื่นนะใช่แต่เวอร์ชันอื่นจะไม่สวยเท่าตัวนี้ครับนี่มีตัวนี้คือตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์เขาเลยอันนี้สไปเดอร์แมนตัวนี้มีไฟที่ตาใช่ครับนี่โอ้โหสวยอันนี้เป็นเวอร์ชัน My Wallet นี่สไปเดอร์แมน Rescue นี่ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้หอออฟอาร์เมอร์เซต7ดูลังนะใหญ่มากใหญ่มากแต่คือว่ามากด้วยซื้อแบบเนี้ยประหยัดกว่าซื้อแยกถูกไหมพี่นี่เดี๋ยวโอ้ยดูดิมีเยอะนะก็ลองมาดูครับผมนี่ฮักมัตเตอร์ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าราคาไม่น่าเกียดนะราคาใช้ได้เลยขึ้นมาดีขึ้นจริงๆแต่คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเห็นมีอยู่ราคาแบบเนี้ยก็มีคนซื้อแล้วคือกระโดดก็ไปบางที45อะไรเงี้ยแล้วเป็นมือ2แต่นี้ของใหม่ของใหม่ครับใหม่เลยทุกคนนี่ตัวนี้มีไม่ซื้อไม่ได้ตัวนี้มีมาเติมแล้วเติมแล้วตัวเดียวซอมบี้อ่ะมีตัวเดียวด้วยไม่ใช่ตัวที่เฮียซื้อเฮียซื้อไปอ่ะอ๋อคอมิกใช่มั้ยฮะคอมิกใช่ครับเออตัวนี้สวยและคุ้มด้วยราคาดีถ้าอยากได้นี่มีอีกนะครับผมตัวนี้สีฟ้า Exclusive ที่ผมต้องเอาคือเวอร์ชันนี้นี่อันนี้คืออะไรครับนี่ Special Mark 7ไอ้ Mark 7ตัวข้างหน้านี่แหละจริงเหรอแต่ว่ามันเป็น Special มันจะมีแค่อันเนี้ยแถมมาให้แต่คือกล่องพิเศษได้เท่ากับอันนู้นไหมเท่ากันเหมือนกันเลยเหรอเท่ากันแต่ว่าสเปเชียลจะได้ตัวฮอลโลแกรมไม่หมายความว่ากล่องนี้ได้เยอะกว่าตัวข้างหน้าได้เยอะกว่าแค่ชิ้นเดียวครับคือตัวนี้ชิ้นเดียวเนี่ยเห็นเฮ้ยแต่คือราคามันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยครับราคาพรีออเดอร์น่าจะประมาณ14,000 14,000แต่คุณดูของที่ค่อยมานะให้หน้าอกมาอันนี้คือไม่ใช่หน้าอกนี่อันนี้คือยานมันป่ะมันเปลี่ยนหน้าอกได้ครับอ๋อมันเปลี่ยนหน้าอกเปลี่ยนได้แล้วก็ไอ้ตัวยานนั้นน่ะมาประกอบมันจะกลายเป็นเจ็ตเป็นยานเจ็ตได้เรียกว่าอะไรนะตู้เย็นนี่แล้วก็ได้ซูนนะปุ้งออกได้หัวอีก1อันใช่ครับแล้วก็ได้ไหล่ที่เป็นมิสไซล์ใช่มั้ยใช่ครับแล้วก็ข้อมือที่เป็นมิสไซล์มันมีทั้งหมด3โหมดเนี่ยเออเนี่ยเฮ้ยเอาตรงกูว่าตัวนี้คุ้มว่ะคุ้มเนี่ยคุ้มมากคุ้มว่ะเคยป้ายยาอันนี้คือคุ้มแล้วนะนี่ถ้าเฮียดูในแชทนะเป็นตัวแรกๆที่ผมป้ายยาเฮียเลยนะตัวเนี้ยแล้วคือดูหุ่นมันคือหน้าอกมันใหญ่ดิเห็นนะแล้วก็ในเรื่องของรอยเขาเรียกว่าอะไรอะรอยดาเมจของมันอะมันจะสวยนะแล้วก็มันก็มีพาร์ทที่เป็นดาเมจให้มาอีกคือเป็นปกติของฮอตทอยอยู่แล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยกล่องนี้ดีแล้วคือเป็นเหมือนเป็นรุ่นใหม่นะคือเป็นกล่องข้างในเป็นโฟมดำใช่ไหมพี่ใช่ครับถูกต้องครับนี่เป็นไงเหมือนจะเลี่ยงรุ่นเก่ามันจะเป็นกล่องแบบเปิดกล่องสไลด์ขึ้นเปิดอันนี้กล่องสไลด์ข้างสีดำนะใช่ครับนี่เฮ้ยตอนแรกนึกว่ามันหายากอันนี้คือก็หายากอยู่แล้วเริ่มหายากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกล่องนี้นะเรามาดูเนี่ยกล่องนี้ตายแล้วนี่15,000 บาทแล้วก็เอ็กซ์ใหม่ด้วยครับเป็นสเปเชียลเป็นสเปเชียลก็คือมีตัวไอ้นี่แถมมาโฮโลแกรมมาให้ด้วยเฮ้ยอ้าวใครดูคลิปนี้นะรีบมาตามกันนะครับผมไม่งั้นบอกเลยหมดแล้วมาบอกว่าเฮ้ยอย่างงู้นอย่างงี้อันนี้ก็หายากนะครับ Back to the Future มาร์ตี้ตัวนี้ที่เป็นที่มีสุนัขไอสไตล์ครับอ๋อตอนนี้ราคาสูงมากครับตัวนี้
แล้วอย่างพวกสไปเดอร์แมนตอนนี้เป็นไงดีไหมพี่สไปเดอร์แมนเดี๋ยวด็อกเตอร์สเตนกำลังจะออกครับอ่ะใช่อ๋อรีเซลละก็เอาจริงแล้วก็กลัวไม่ได้อ่ะก็เข้ามาที่เพจนะตามนี้เลย Ultimate Toy ถามเขาก่อนครับหรือไม่ก็นี่สแกนตามหน้านี่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ไงผมมีคำถามอยู่หนึ่งนะครับผมตัวไหนเนี่ยแพงที่สุดในร้านเอ้ยแล้วหายากเอาเงี้ยไม่ต้องแบบว่าแพงแบบว่าราคาตัวนะแต่แบบเอาหายากแล้วราคาแม่งแบบเฮ้ยณตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ที่แพงผมว่าหายากน่าจะเป็นนี่ฮักบัตเตอร์ละฮักบัตเตอร์แพงอันนี้คือรุ่นตัวรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่นะที่มีเป็นตัวดีลักซ์ครับก็จะมีแขนเปลี่ยนให้เดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น2แล้วมีแขนมาให้ด้วยเหรอใช่ครับที่เขาขายแยกกันใช่ไหมใช่ครับที่มันจะมีขายแบบเดี๋ยวราคานี้นะมีแขนมาให้แล้วด้วยแล้วของใหม่ด้วยฮะเฮ้ยแค่ตัวมันก็30,000กว่าราคาพี38,500ครับเออผมก็เลยบอก38,000มันไม่มีแขนใช่ไหมมีครับมีแขนเหมือนกันคือราคาพีแต่คือว่าก่อนหน้านี้ผมเห็นถ้าไม่มีแขนอยู่เลข4ก็มีนะ40,000กว่ามันขึ้นครับใช่ครับเอออ้าวตอนนี้ช้อนได้ช้อนนะครับทุกคนครับแล้วของใหม่นะจ๊ะอันนี้พิเศษครับถ้ามาแล้วบอกว่าเป็นคลิปเฮียมาเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้สุดยอดเอาสแกนเลยนี่สแกนเลยสแกนจากหน้าจอยนะพวกคุณนะถามพี่เขาได้แต่ถ้าเกิดตัวไหนที่จะมาแล้วแบบว่ารอเฮ้ยผมตกขบวนเปล่าพี่จองไว้ก่อนได้ครับเพียดงเพียเดอร์มีนะถามที่เพจร้านอันติแต่คือว่านี่ถ้าเกิดตัวนี้นะนี่เชียร์2ตัวนี้ก่อนเลยตอนนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้เอ้ยจริงๆเนี่ย3ตัวนี้เล่นได้หมดเลยเนี่ยมาร์คเก็ตเดี๋ยวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมาร์คเก็ตอ่ะเลยจริงว่ะทําไมก็เอานี่ก่อนเนี่ยมาร์ค43นี่เอ้ยไม่ใช่ไอ้มาร์ค44ครับมาร์ค44ไอ้ตัวฮักบัตเตอร์เนี่ยบอกได้เลยว่ามีตัวเดียวก็จบครับจบเมียไม่ตีบอกกูได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ร้านอัลติเมททอยถ้าเกิดใครอยากรู้ก็มาที่เมกะพลาซ่าชั้น3นะครับผมนี่ตรงเลื้อเดินขวามือจากขึ้นบันไดคู่มาก็เลี้ยวขวาปุ๊บก็เจอเลยได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับสวัสดีครับนี่ร้านนี้นะจ๊ะบาย